วันนี้มาพบกับท่านอาจารย์ไมค้รับร่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้อาจารย์ไม้ร่มมีอะไรใหม่ๆจะมาแจ้งให้พวกเราได้ดูผมมีใหม่ทุกวันนี่ผมเองก็เป็นคนใหม่ใหม่ทุกวันตอนนี้เมื่อไหร่ก็ใหม่เหมือนนั้นหลังจากเมื่อวานตายไปแล้วหลังจากป่วยไปแล้วนี่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมหายปกติอดีตเป็นของพ่อแม่ยกให้พ่อแม่หรือเราเมื่อเราเป็นพ่อแม่นั่นคือเป็นอดีตอดีตเป็นของพ่อแม่อนาคตเป็นของพระเจ้าปัจจุบันนี่แหละเป็นของเรามันมีนะมีสามหุ้นพระเจ้าแล้วก็พ่อแม่แล้วก็เราเพราะฉะนั้นเราจะเป็นอะไรล่ะเราจะเป็นคนดีพวกเดียวกับพระเจ้าหรือพวกเดียวกับพ่อแม่หรือเป็นคนซาตานเป็นซาตานพวกเดียวกับผีเปรตผีเปรตพวกเดียวกับผีเปรตทั้งหมดพวกมารเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงอนาคตไม่ต้องห่วงอดีตอดีตที่พ่อแม่เก็บไว้ให้แล้วเรียบร้อยปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้หมดแล้วครับอนาคตพระเจ้าเก็บไว้ให้เราเราทำปัจจุบันเราให้ดีเถอะแล้วถ้าเราไม่ทำปัจจุบันให้เป็นซาตานนะพระเจ้าก็จะเอาอนาคตที่สดใสมาให้เราเองมาดูนี่นี่ตรงนี้เกินๆหน่อยนี่มันคืออะไรครับท่านอาจารย์ตรงนี้คือกองหินกองดินเราใช้ดินน้ำลมไฟใช้อุตุเป็นตัวสร้างอุตุนะฮะเป็นตัวสร้างชีวิตชีวาสร้างชีวิตให้มีชีวาด้วยศิลปะนั้นข้างบนเนี่ยดูนี่มันเดินไกลๆนี่คือเป็นเรือข้างบนนั้นเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือไฟชานไฟชานโอเคอยู่บนภูเขาว่าภูเขาว่าภูเขาว่าแล้วก็ผมกำลังจะสร้างเป็นหอศิลป์ก็จะเสร็จในเร็วๆนี้อีก2อาทิตย์คงจะเสร็จนะสูงกี่เมตรนะผมว่าสูงกว่าสังเวียนนั้นไม่รู้กี่เม็ดจะทวัดเป็นเม็ดมะขามก็เยอะยังไม่รู้เอาเม็ดอะไรมาวัดเนี่ยเม็ดงาคงเป็นล้านนะอย่าพูดเม็ดงาคนนับไม่ได้เม็ดมะขามคนนับได้ไอ้นี่เราเอาหินมาวางเนี่ยมีหินมาวางเดี๋ยวเอาหินกับดินปนกันทำเป็นภูเขาเป็นทางเดินจะทำให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกเป็นทางเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปบนภูเขาลดเลี้ยวลดเลี้ยวแล้วมีบ้านบนภูเขามีอะไรต่างๆเนี่ยมีศิลปะที่เราจะใช้ความเป็นจริงครับผมเป็นนักวิจัยที่เอาชีวิตตัวเองลงมาท้าทายลงมาพิสูจน์ลงกระทำด้วยมือทำด้วยมือทำด้วยหัวใจสมองปัญญาทุกอย่างไม่ได้เท่าแต่พูดไม่ใช่แล้วผมบอกแล้วว่าผมอยู่เป็นคนปัจจุบันผมทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าแจ้งอายุหน่อยตอนนี้เท่าไหร่เลยอ๋ออายุเหรอเอ้ยตอนนี้มันเอ้าก็จะได้รู้ว่าเนี่ยเจ็ดสิบเท่าไหร่70แต่แรงไม่ค่อยนับใช่ไหม77เออ77โอ้โหเจ็ดเลขแรงมากเลขแรงไงเลขแรงปีนี้ผมพอเกิดนี่เห็นไหมเรือภูเขาว่าผมครับผม77พอย่าง77นะผมโดนไฟไหม้หน้าเลยพระเจ้าชาร์จไฟมาให้เลยเอาไฟมาให้กลัวจะหมดไฟกลัวจะตายซะก่อนโอเคตอนนี้พระเจ้าชาร์จไฟให้เต็มที่เปลี่ยนเลยผมผ้าโดนไหม้หมดหนวดก็ยังเหลือครึ่งหนึ่งไม่ถึงอันนี้เกิดใหม่แล้วเกิดใหม่เลยนะครับเกิดใหม่ย้ายมาจากบ้านที่อยู่ในป่าช้าบ้านป่าช้านะบ้านโรงพักน่ะทั้งโรงทั้งผมเผาไปหมดแล้วเผาแล้วนี่เกิดใหม่แล้วเกิดใหม่มาอยู่บนเรือไฟชานไฟชานก็คือไฟชาปณะไฟชานก็คือไฟที่เผากิเลสนะตัวนี้ไม่ใช่เผาศพแล้วเผากิเลสนะเผาชาปณะกิเลสไม่ใช่ชาปณะกิจศพชานชาไฟชานกิเลสอันนี้นะเขาว่านะนี่ที่กำลังเดินขึ้นนี่นะเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ออกครับผมเราจะเห็นว่าน้ำจะเรือไฟชานจะเห็นแล้วตรงนี้เป็นน้ำเวิ้งวางจะปลูกต้นลำพูหรือต้นรุ้งเรืองธรรมเพราะท่านตั้งชื่อให้ว่าต้นลำพูที่ว่ามีหิ่งห้อยที่ว่าใช่เพราะท่านตั้งชื่อให้ว่าชื่อต้นไม้ต้นรุ้งเรืองธรรมรุ้งเรืองธรรมจะปลูกให้หิ่งห้อยเต็มแถวนี้แหละอ๋อครับผมแล้วก็จะเวิ้งวางตรงนี้ทีนี้ภูเขาเนี่ยเราจะทำขึ้นมาจะสูงกว่านี้อีกไหมครับขึ้นสูงมาพอมาใกล้เรือไม่ชนกับเรือเราจะใช้สะพานเหล็กทอดไปห่างจากเรือประมาณ 4-5 เมตร 4-5 เมตรนี่คือเรือไฟชานครับผม
แต่ตอนนี้ยังไม่มีทางขึ้นต้องขึ้นทางหลังยังไม่เสร็จเดี๋ยวขึ้นไปดูปกติถ้าเสร็จแล้วจะขึ้นทางนี้เลยใช่ไหมขึ้นข้างหน้าเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูโลเคชั่นขอบรอบเนี่ยขุดโล่งเนี่ยพระพุทธรูปอยู่ข้างหน้าสุดโน้นโอ้ครับผมใช่พระพุทธรูปข้างหน้าสุดโน้นผมเผาไฟฌานเผาไฟกิเลสเสร็จคิดว่าชาติหน้าจะได้เกิดอยู่ติดกับพระพุทธรูปอ๋อเดี๋ยวนี้นะไม่รู้ชาติไหนแหละจะได้เกิดอยู่ติดกับพ่อท่านอยู่มาใกล้กับพ่อท่านมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมล่ะเมื่อเผากิเลสหมดเมื่อไหร่ก็ผมเองก็จะพระเจ้าจะยื่นอนาคตมาให้ผมอันนี้คือเรือนะครับเนี่ยเป็นเรือเก่าเนาะเรือไฟจานเนี่ยเราใช้แรงคนนะลากขึ้นมาอยู่บนเขานี้อ๋อใช้คนนะนี่เป็นภูเขาว่าครับผมพอเรือไฟชานขึ้นมาภูเขาว่าเลยเตี้ยนิดเดียวเลยเจอไฟชานในภูเขาว่าถือว่าจิ๊บจ้อยไปเลยใช่ไหมใช่ครับเรือไฟชานนี่ยาวโดนไฟเผาโดนไฟไหม้ข้างหลังครับแม้แต่จะไฟไหม้แล้วก็ไม่วายเรือไฟชานยังมีพลังมากครับอดีตโดนเรือไฟไหม้โดนไฟไหม้มาแล้วแต่เรือไฟชานก็ยังเหลือต้องเดินเดี๋ยวระวังหน่อยนะครับยังเหลือช่วงที่จะข้ามภูเขาว่าให้พ้นตอนนี้อยู่บนเขาว่านะอย่าข้ามพ้นไม่พ้นเขาว่าดิครับเขาว่าเป็นเขาที่สูงที่สุดนะสูงกว่ายอดเอเวอเรสต์อีกทำไมเพราะเขาว่าเขาผู้ชายมั่งเขาผู้หญิงว่าอย่างโน้นอย่างนี้อโศกไม่ดีอะไรคุณมาทำอะไรเขาว่าตลอดใช่ไหมล่ะครับผมเราต้องข้ามจนนั้นให้ได้ข้ามเขาว่าให้ได้มันยิ่งกว่าข้ามภูเขาเอเวอเรสต์อันนี้คือทางขึ้นชั่วคราวเอาทำไมเป็นรูปเป็นเหมือนไฟไหม้ชั่วคราวนี้โดนไฟไหม้เราใช้คนนะแรงคนลากขึ้นมาบนนี้ครับผมโอ้คนจำนวนร้อยจำนวนพันก่อนลากกันมาลากกันมาไว้บนนี้ไปกันเห็นนะครับตอนนี้ขึ้นมาบนอันนี้คือชั้นท้องเรือนะครับครับท้องเรือเราจะทำเป็นที่เก็บของเก็บอะไรเนี่ยนะนี่ก็กำลังต่อท่อน้ำท่อช่วงอ๋อมีห้องของน้ำเรียบร้อยเลยแล้วขึ้นทางไหนครับอาจารย์ขึ้นทางนี้ครับระวังหัวชนเหล็กอ๋อนี่คือโครงเหล็กข้างในนะครับนี่ใต้ท้องเรือนะครับท้องเรือจานขึ้นให้ดูเลยเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วนะครับยังแข็งแรง77นี่เลขแรงมากนะโอ้สูงเลยครับอาจารย์อันนี้สีเราใช้ดินทาเนี่ยอ๋อนี่ดินฝุ่นนี่แหละดินของที่นี่นะครับดินฝุ่นนี่แหละฝุ่นที่กลางถนนเนี่ยผสมกับแป้งเปียกแล้วก็ทำอ๋อครับผมถ้าจะให้แข็งกว่านี้ก็ใช้กาวลาเท็กซ์ผสมครับนี่ก็เดี๋ยวจะติดภาพเลยหมดเลยอ้าวมาแล้วอันนี้ที่เราเห็นไปไกลในเรือนะครับท่านผู้ชมนี่แหละเป็นรูปที่ใหญ่มากมีกว้าง18เมตรขึ้นจะเป็นงานศิลปะแบบไหนครับอาจารย์เป็นศิลปะมันมีเป็นศิลปะที่เป็นมงคลอนุดมแนวมงคลอนุดมอย่างเดียวอ๋อโลกุตระนะคือแนวมงคลอนุดมแนวโลกุตระใช่ยังไม่เสร็จอันนี้องค์ประกอบของที่จะมาทำงานศิลป์ทั้งหมดนะครับอาจารย์ไหนนะพวกที่ทำอยู่ข้างๆวางๆอย่างนี้เนี่ยผมประกอบที่จะจัดทั้งหมดเลยอ๋อใช่ใช่เนี่ยเราก็มาติดอันนี้ยังไม่เสร็จเหรอหรือว่ายังไม่เสร็จเนี่ยยังก็ติดรูปติดอะไรเยอะเนี่ยต่อรูปเข้ามาติดอ่ะแล้วมันมีเป็นล็อกเป็นห้องหรือว่าไงนะนั่นก็อีกห้องนึงไปน้องไปห้องพักเป็นอ๋อที่ตะวันนี้อยู่ที่นี่เป็นห้องแสดงภาพด้วยแล้วเป็นบ้านเลยครับเป็นบ้านด้วยนี่เป็นเรื่องธรรมะสงครามรถพุ่งสู้กันตลอดนี่อาจารย์ก็ทำไปด้วยครับช่างก่อสร้างเขาก็ทำไปด้วยหรือว่าไงนะตรงเนี้ยตรงอะไรนะช่างเขาก็ทำไปใช่ใช่ใช่ศิลปะของเราไปครับเราก็ทำศิลปะเนี่ยเป็น2ชิ้นนี่ยาว18เมตรครึ่งยาวก
กว้างหรือจะ3เมตรครึ่งนี่ให้ดูเป็นลำลอมไปก่อนยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับยังไม่เสร็จครับมีรบพุ่งกันระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้วก็เดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังเสร็จแน่เสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์คิดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แต่ศิลปานี่นะมันมีสุนทรีครับผมกับสาระที่สำคัญสุนทรีก็คือทำให้คนมีจิตใจอ่อนโยนครับทำให้รู้จักชื่นชมทำให้มนุษย์มีชีวิตชีวาทำให้คนเป็นคนยิ่งขึ้นทำให้คนงดงามน่ารักขึ้นนี่คือสุนทรีแต่เนื้อหาสาระทำให้ปัญญาทำให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่มองศิลปะเนี่ยจะต้องเป็นช่างครับช่างในโลกนี้มันมีอยู่4ช่างคือช่างเถอะช่างหัวมันช่างยายช่างที่สำคัญที่มองศิลปะได้นะไม่ใช่ช่างเถอะหรือช่างหัวมันหรือช่างยายแต่จะเป็นช่างสังเกตถ้าคนเป็นช่างสังเกตเขาจะมองด้วยความรู้สึกความรู้สึกนั้นแหละจะทำให้เขาสังเกตพิจารณาไตร่ตรองไปหาเนื้อหาสาระถ้าเขาต้องการแต่ถ้าไม่ต้องการเนื้อหาสาระเขาก็มองเฉพาะสุนทรีคือความสวยความงามเหมือนความอร่อยของอาหารเหมือนความหอมของดอกไม้เหมือนเนี่ยอยากกินอะไรก็ไปหาแสวงหานะแต่ว่าจะได้จากความความหอมของดอกบัวความสวยงามของดอกบัวก็สวยแล้วเราได้แล้วแต่ถ้าจะเอาสาระอีกก็เอาดอกบัวมาทำยาสิอันนี้ก็เหมือนกันเอาความคิดที่เราใส่ลงไปในนี้มาทำเป็นเหมือนตัวยาให้สมองมันมีสองส่วนที่สำคัญแล้วเนี่ยก็เป็นห้องแสดงภาพครับผมจะเอาภาพมาติดภาพอยู่ที่กรุงเทพมันทั้งหมดหลายร้อยภาพอ๋อภาพของอาจารย์ที่สมัยตั้งแต่ใช่อยู่ที่กรุงเทพทั้งหมดเดี๋ยวจะไปเอามาแล้วนี่ก็เป็นห้องนอนหินนี่เตียงนอนวันนี้ก็จะทาสีอันนี้พกมาตลอดแล้วกระสอบทรายเนี่ยกระสอบทรายเราไว้ยกแข้งยกขาไม่ใช่จะไปชิงแชมป์กับใครเดี๋ยวคนก็กลัวอันนี้คือจะไปชิงแชมป์กับเขาจากด้านหลังมาก็จะเป็นนี่เป็นที่พักก็จะเปิดโล่งนี้แล้วก็นี่เป็นที่ล้างถ้วยล้างจานเนี่ยนี่ก็เอาของขึ้นลิฟต์อะไรมาดึงของขึ้นนอนนี่ห้องเราก็ไม่ได้กั้นนี่เป็นที่อาบแดดนี่ก็ไม่ใช่หลังคาเปิดหลังคาโล่งไว้อาบแดดทุกวันอาบแดดตรงนี้นอนอาบแดดเตะกระสอบทรายต่อยกระสอบทรายออกกำลังกายอยู่นี้เนี่ยชีวิตผมเป็นคนจนแต่จนสำเร็จแล้วคือไม่มีอะไรเลยในชีวิตนี่ไม่มีทรัพย์สมบัติที่เป็นส่วนตัวผมไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีที่ดินนะไม่มีเมียมีแต่มาเหสีแล้วไม่มีลูกมีแต่ลูกศิษย์ลูกหามีแต่ลูกที่เรารักกันทุกคนนั่นแหละแต่สุดท้ายเราก็สร้างอันนี้สำเร็จใครสร้างให้ก็หมู่กลุ่มก็ส่วนกลางฐานะสร้างให้นะฮะก็เห็นว่าเรามีประโยชน์อย่างนี้เขาก็สร้างให้เราครับก็สร้างให้อยู่ที่นี่เราก็พอสร้างให้อยู่เราก็แต่กิจตะขวงใจเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนจนใช่ไหมมาอยู่โอ้บนเรือไฟชานหลังเบอร์เบอร์เทอร์เนี่ยแม่เราก็คิดเหมือนกันแต่เอาละเราก็จะทำประโยชน์ให้เท่าที่จะทำได้คือหมายถึงให้คุ้มกับที่เราอยู่นี้คือเราจะสร้างงานศิลปะแล้วก็คิดว่าจะแสดงแล้วก็เราจะขายงานศิลปะเอาเงินเข้าส่วนกลางเพื่อจะพัฒนาเหมือนกับระบบสังคมของเราต่อไปเป็นฐานงานฐานหนึ่งเป็นฐานงานฐานหนึ่งครับที่ทำให้ส่วนกลางครับเราก็มีหน้าที่ทำจากองค์ประกอบความรู้ของเราศิลปะทั่วโลกกล่าวถึงแต่ไม่มีใครกล่าวถึงศาสนาหรอกกล่าวถึงแต่น้อยมากถ้าเทียบกับศิลปะแล้วเพราะฉะนั้นศิลปะเนี่ยเป็นตัวที่ให้คนไปถึงโลกุตระให้คนไปถึงนิพพานนิพพานก็คือความงามที่สูงสุดครับผมคือให้คนเราจิตอ่อนโยนมีความเป็นคนจริงซื่อตรงซื่อสัตย์คนตรงคนจริงตรงมูลตรงมุมตรงเมืองตรงเมนอะไรพวกนี้เหมือนที่พระท่านตั้งไว้ตั้งชื่อถนนเหมือนถนนต้องเป็นคนตรงเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เขาบอกว่าผมเป็นศิลปินครับผมเพราะผมมาเขียนรูปแต่ไม่ใช่ว่างานศิลปะเท่าแต่เขียนรูปเท่านั้นมันมีกว้างขวางหลายอย่างมากอย่างอาจารย์จัดองค์ประกอบลำธารนี่ก็ถือว่า
ใช่ครับผมประกอบศิลป์ทั้งหมดที่ก็ผมนอกก็ผมนอกจากจะจัดหินเพื่อวางแลนด์สเคปครับผมวางภูมิทัศน์แล้วผมก็ต้องจัดโดยเฉพาะหัวใจของมนุษย์ในโลกนี้ปัจจุบันก็คือศิลปะซึ่งเป็นมงคลอนุดมอันนี้เป็นที่เป็นมรดกชิ้นหนึ่งที่สำหรับรับแขกบ้านแขกเมืองนะอย่าลืมครับผมไม่ใช่ไปต้อนรับกับเกษตรแต่อย่างเดียวไม่ใช่ไปต้อนรับกับชาวไร่ชาวนาเพียงอย่างเดียวทุกฐานะทุกฐานะแต่ที่สูงสุดทางด้านจิตวิญญาณก็คือศิลปะเพราะอาหารสี่นะอาหารสี่เนี่ยที่สูงสุดก็คือจิตวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารก็คือศิลปะที่สูงสุดเพราะฉะนั้นคนจะเข้าถึงศิลปะนี่มันไม่ใช่ง่ายมันต้องเริ่มมาตั้งแต่ความเป็นคนตรงคนจริงก่อนเพราะฉะนั้นที่ผมทำเนี่ยผมมั่นใจว่าผมเป็นคนตรงคนจริงเพราะอาหารที่ผมกินเนี่ยผมไม่ได้กินอาหารโกหกเช่นเนื้อเทียมเนี่ยผมไม่กินมันของโกหกเนี่ยของเม้นของคาวกะปิปลาราซีอิ๊วผมไม่กินนะเป็นของโกหกเป็นของลึกลับมันไม่อรหันต์เราต้องกินของที่ตรงจริงแล้วอรหันต์ไม่ลึกลับเฟิร์สฟู้ดเลยนะท่านหนึ่งนี่แหละคือความเข้าถึงศิลปะนะความเข้าถึงศิลปะต้องไม่สกปรกจิตใจต้องสะอาดพอเพราะฉะนั้นผมอยู่ที่อโศกตั้งแต่2524มาปฏิบัติธรรมที่อโศก2524ก็เท่าไหร่อ่ะ30กว่าปีผมคิดว่านี่แหละผมอาจจะตั้งนะโมไม่จบจริงๆนะเดี๋ยวนี้ผมตั้งนะโมยังไม่จบจำคำภาษาบาลีไม่ได้แต่ผมปฏิบัติแล้วค่อยๆเอาภาษาบาลีเอานะโมมาใส่ทีหลังได้นี่แต่ผมปฏิบัติเช่นว่างานศิลปะของผมที่ยิ่งใหญ่ก็คือผมหลายชิ้นเช่นว่าชิ้นชุดผูกขาดเนี่ยผมปฏิบัติโดยลดโลกธรรมไงถ้าใส่เสื้ออย่างนี้ไม่แบรนด์เนมเวลาคนด่าคนว่าคนดูถูกด้วยสายตารังเกียจเราจะรู้สึกอย่างไรนี่ศิลปะเราจะรู้สึกว่าเรายังงามเหมือนเดิมศิลปะการละตัวตนเรายังงามเหมือนเดิมไหมใช่ไหมล่ะเรายังงามไม่ใส่รองเท้าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสันติอโศกยังไม่ใส่รองเท้าตั้งแต่2524นี่คือศิลปะเวลาเขามองเรารู้สึกอย่างไรเรายังงดงามเหมือนเดิมไหมหรือว่าเราหวั่นไหวเป็นโกรธหน้านิ้วคิ้วขมวดโกรธเขาแล้วนั่นไม่ใช่ศิลปะทุกวันนี้อาจารย์ถือว่าผ่านพ้นตรงนี้หมดแล้วเราเกิดได้ใหม่ได้ทุกวันเพราะวันนี้เป็นของเราเพราะวันนี้เราจะเกิดได้ตลอด อนาคตเกิดไม่ได้อดีตอดีตกับอนาคตเกิดไม่ได้เราไปเกิดในอนาคตได้ไม่ได้เกิดในอดีตได้ไม่ได้แต่วันนี้เราเกิดทุกวันปัจจุบันนี่ถือว่าเกิดมีโอกาสได้ทักทายกับญาติพี่น้องเราเกิดมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องเราเกิดมีโอกาสที่จะทำดีมากขึ้นนั้นคือเราเกิดเพราะฉะนั้นเราดูถูกกันไม่ได้คนที่ดูถูกคนเนี่ยมันไปติดกับอดีตนะเอามิจฉาทิฏฐิฝังลึกลงในตัวตนของเขาแล้วก็เอาตัวนั้นไปวัดคนอื่นไปมองคนอื่นสายตาเลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าคนคนนั้นไม่ดีตั้งแต่วันกูพบเห็นเมื่อ10ปีมาแล้ว ก็ยังเป็นเช่นนั้นแหละเขาไม่เกิดใหม่เลยใช่ไหมเขาอยู่กับที่น่าสงสารเพราะเขาประจำในอดีตสัญญาเอามิจฉาทิฏฐิเนี่ยไปฝังลึกไว้ในหัวใจเกิดใหม่ไม่ได้เพราะการเกิดใหม่ได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องเป็นความคิดที่เป็นสัมมามันจะเกิดใหม่ได้เรื่อยๆแล้วก็พอธรรมะมาเข้าใจศิลปะใจจะกว้างขึ้นลืมตาอ้าปากลืมหูลืมตาศิลปะทำให้คนตื่นลืมหูลืมตาเฮ้ยนั่นรูปอะไรว่าแปลกดีทำให้คนลืมหูลืมตาความคิดก็ลืมออกไปใช่ไหมให้ความคิดออกไปหมายถึงออกไปสัมผัสสัมพันธ์ทำให้เกิดใหม่ได้เรื่อยนั่นคือศิลปะตัวปลุกคนให้ตื่นแต่เราเนี่ยการทำงานศิลปะไม่มีใครหยุดอยู่ศิลปินแต่ละคนเวลาทำอย่างนี้อย่างนี้เขียนกับรออิงรออิงมันก็เบื่อต้องไปใช้สีก็เบื่อเดี๋ยวทำนั้นตอนนี้เปลี่ยนเรื่อยเขาพัฒนาไปเรื่อยต้นไม้ตั้งแต่เป็นใบมา2ใบมันไม่หยุดอยู่แค่นั้นมันเบื่อถ้าเราพูดว่าเบื่อก็เบื่อใช่ไหมแต่ต้นไม้เขาไม่รู้สึกเบื่อหรอกเขาเป็นพีชะโอเคมันพัฒนาไปเรื่อยจนเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นดอกเป็นผลเห็นไหมล่ะแล้วหล่นร่วงแล้วอะไรต่างๆพัฒนาไปเรื่อยเพราะมนุษย์ก็เหมือนกันต้องไม่หยุดอยู่การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการบัตรศีลศีลปาก็คือศีลธรรมศีลปฏิบัติถูกไหมนี่อ้าวนี่มาทางนี้
มันมีทางออกอีกทางนึงมองอันนี้รูปนี้สามารถเดินผ่านได้เดินผ่านทั้งหมดอันนี้อาจารย์ออกแบบเองหมดทุกอย่างใช่ครับเดินผ่านทะลุได้เดินผ่านทะลุได้ธรรมาธรรมะสงครามนะครับอันนี้ธรรมาธรรมะสงครามนี่แหละเราเอาเนี่ยนักไล่ล่าขึ้นว่าตัวเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสงครามขึ้นมาตั้งแต่แรกพื้นฐานจิตที่เป็นสงครามก็มาอย่างนี้การไล่ล่าฆ่าคนอื่นคือฆ่าเนื้อสัตว์มากินนะเป็นอาหารเรากินผิดนะเรากินผิดผิดตั้งแต่คำแรกมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่คำแรกเพราะฉะนั้นเราจะเป็นสงครามตลอดไล่ล่าตลอดใช่ไหมฮะไล่ล่าเนี่ยนักไล่ล่าทั้งนั้นนี่ปากของอาจารย์ก็เอาไม้เก่าๆนี่มาอ่านเนี่ยดูนะถ้าพูดแล้วเนี่ยนะพอพูดถึงไม้เก่าๆนะนี่เศษไม้เศษไม้ก็บางอันแตกขาดเราต้องตอกใช่ไหมเอาตะปูตอกยึดไม่ให้มันฉีกมันแตกของเก่าๆมีขี้โคลนขี้ดินเห็นไหมอาจารย์มีขี้โคลนขาดแล้วเอาอย่างนี้เลยขี้โคลนขี้ดินเราพอขี้โคลนขี้ดินเรามาใส่เลยถ้าขัดนะคนป่าก็มันก็ขัดผีสีชวีวันมันไม่ใช่คนป่าแล้วคนป่าผิวเดิมใช่ไหมล่ะผิวเดิมแล้วนี่คือรากหญ้ารากหญ้ารากจากตอสังข้าวตอหญ้าที่เขาขุดทิ้งเห็นไหมล่ะแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นรากของผักตบรากของผักตบชวาแล้วนี่ก็อะไรเอาอะไรมาติดมาผูกมาแล้วมันก็ได้เป็นมีองค์ประกอบจากไม้ที่เอาไปทำแค่อย่างมากก็ทำไฟทำเชื้อเพลิงเชื้อไฟหุงข้าวซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วเขาใช้แก๊สเห็นไหมล่ะเพราะทิ้งเอาไปทำบ้านไม่ได้มันผุพังๆมันหักแตกๆแต่ผมมาทำอันนี้ถามเธอว่าถ้าผมขายเท่าไหร่อันนี้ไม่มั่นถ้าผมขายเท่าไหร่ผมถ้าข้างนอกที่ว่าศิลปงานศิลปะในถ้าผมขายก็แสนหนึ่งโอ้ของอาจารย์ตัวนี้หนึ่งได้เลยหนึ่งแสนบาทใช่ไหมฮะ100,000 บาทไม่ใช่ราคาขายขาดตัว ผมตั้งราคาต่ำสุดว่า 100,000 บาทแต่ถ้านี่ตั้งราคาไว้ต่ำสุดแล้วนะต่ำสุดแล้วเพราะเงินมันไม่มีค่ากับศิลปินนะ มันไม่มีค่าอะไรเลยเพราะ 100,000 บาทถือว่าเศษกระดาษพุทธเจ้าถือว่าเงินมีวัตถุอนามาตย์เลยเนาะอนามาตย์มีอะไรมั้ยทีนี้เราจะขายของในนี้แหละ เราจะขายของในนี้แหละเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาบริหารต่างๆทำให้มันเป็นสังคมช่วยเหลือสังคมหมู่เมืองเพื่อช่วยมวลมนุษย์นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมคุณดูมันรบกันมันรบกับใครตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปติดข้างนอกมันก็ยิงกวางเห็นไหมล่ะไล่ล่ากวางตามมายิงกวางยิงกวางกวางก็โอ้โหในตาเหลือกกวางผิดอะไรนักหรือ โดนพิจารณาพิพากษามึงจะต้องเป็นอาหารกูตลกดีไหมล่ะกวางโดนยิงเดี๋ยวผมจะไปติดต้นมันจะมีองค์ประกอบอื่นอ๋อจะทำเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบให้เขาเห็นว่านี่แหละคือนาฏกรรมนี่คือนาฏกรรมของมนุษย์นาฏกรรมที่ทำให้เกิดเหตุธรรมาธรรมะสงครามใช่ครับใช่ครับเริ่มในข้างหน้ารูปไม่จะติดข้างหน้ามันมีหลายรูปยังทำไม่เสร็จเนี่ยเราจะอันนี้คือศิลปินเขามองอะไรแล้วเขาจะเก็บความรู้สึกส่วนนั้นไว้แล้วไปทำอย่างไรเพื่อจะสื่อแต่สื่อออกมาให้คนเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่เข้าได้ชาวไร่ชาวนาเขาจับแต่จอบแต่เสียมจะมาดูรูปนี้เขาบอกเอาไปทำไม้ฟืนจะดีกว่าเห็นไหมฮะมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นคนจะเข้าใจศิลปะต้องจิตใจอ่อนโยนวันนั้นผมเปิดตรงโน้นหอศิลป์ตรงโน้นเปิดชั่วคราวเพียงไม่กี่วันอ๋อต้องได้ลงไปลงกระทรวงงานเพื่อมันเป็นเรื่องแปลกคนที่มาดูเนี่ยน้อยก็ไม่น้อยนักกันนะก็พอสมควรอยู่แต่มีอยู่คนหนึ่งที่มาดูจริงๆอุตส่าห์มาไกลครับพอรู้ว่าผมเปิดมาไกลมาดูมาจากจันทบุรีเขามาพิจารณาโหเหมือนผู้รู้ศิลปะจริงๆเสร็จแล้วถามเขาว่าก็นั่งคุยเลยกินข้าวด้วยกันเขาเลยเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยโดนไล่ออกจากโรงพยาบาลเขาเป็นคนถูพื้นโรงพยาบาลครับเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแต่เขาหาว่าเขาเนี่ยเป็นคนคดโกงคอร์รัปชันแต่เขาไม่ได้เ
ขาเป็นคนบริสุทธิ์มากแต่เขาเป็นคนซื่อแต่ฟังแล้วใช่เขาเข้าใจศิลปะเพราะคนเข้าใจศิลปะจะต้องเป็นคนซื่อเป็นคนอ่อนโยนไม่ใช่เป็นคนผู้รู้ด็อกเตอร์ด็อกอะไรบ้าๆมาไม่ใช่หรอกใช่ไหมล่ะมันต้องไปธรรมกายด็อกเตอร์ฮะไปเน้นคำด็อกเตอร์เน้นคำธรรมกายหลอกไปหมดเลยกลุ่มเดียวกันนะเรียกกลุ่มเดียวกันใช่ไหมกลุ่มเดียวกันพอมาที่นี่ต้องผู้รู้จริงๆผู้รู้นี่ไม่ได้จำกัดตำแหน่งคุณจะมาจากชาวไร่ชาวนาคนเป็นด็อกเตอร์ที่รู้บ้างก็มีแต่จิตใจต้องอ่อนโยนมีความเป็นมนุษย์มีความซื่อตรงซื่อสัตย์ตรงมูลตรงมุมตรงเมืองแล้วมาเลยฮะเนี่ยดูหุ่นดูหุ่นหุ่นแต่ละหุ่นเดี๋ยวผมจะให้ดูบางหุ่นนะเดี๋ยวนัดว่ามาดูดีกันผมเปลี่ยนนะเช่นว่าหอศิลป์น้องจันไม่ลบนิพพานเหมือนนกไงได้ใครเคยเห็นไหมศิลปะมีชิ้นเดียวในโลกทำไมขายเป็นเรือนแสนเรือนล้านอ่ะมีหนึ่งเดียวในโลกใครไปคอปปี้เหมือนนี้ไม่ได้อ่านี่เป็นผู้หญิงคิดได้ยังไงเป็นผู้หญิงเป็นนกแล้วนุ่งกระโปรงต่างเงี้ยมันคิดได้ยังไงนี่ค่าของความคิดไม่ใช่ที่อะไรที่สูงส่งด้วยไม่ใช่ความคิดธรรมดาที่จะฆ่าคนที่จะทำร้ายใครอันนี้เป็นความคิดของความงามอันนี้นกนี่ในอีกรูปแบบหนึ่งเห็นไหมแล้วของที่ใช้ก็ถูกอะไรเนี่ยอะไรรากหญ้ารากไม้ที่เอาไปจากรถไถในนาเนี่ยในทุ่งในนาก็ใส่เศษไม้เข้าไปเนี่ยเศษไม้ก็เนี่ยของหักๆแตกๆแล้วก็มาใช้เนี่ยเป็นคนฮะเนี่ยเราสามารถทำให้อัพไพรส์ขึ้นมาได้อัพไพรส์ทางความคิดและอัพไพรส์ทางเงินตราเนี่ยบางทีมันหักแตกแล้วก็ต่อเสริมเข้าไปเห็นไหมฮะมันก็ดูแปลกน่าดูแหละอาจารย์จะขายชิ้นเท่าไหร่ถ้าปกติเนี่ยก็อันนี้ศิลปะมันไม่ใช่ทำเพื่อการฆ่ากันศิลปะมันทำเพื่อการให้การให้ให้คนตื่นปลุกให้คนตื่นให้ตาสว่างขึ้นปุ๊บแล้วก็เป็นตาสว่างเป็นตัวให้หัวใจอ่อนโยนเป็นตัวฉุกให้เขาเนี่ยเห็นไหมล่ะมันก็แปลกดีไหมล่ะพอเรามาจับมาอะไรมันก็แปลกสวยแล้วไม่ใช่งานการฝีมืออาจารย์มีไอเดียยังไงหรือว่ามันอยู่ในสมองแล้วก็เห็นก็หยิบมาอันนี้ศิลปินเนี่ยมันซับซ้อนประสบการณ์มาเยอะมันถึงว่าเป็นทางเลยใช่พอมาทำถึงเราก็ทำได้ว่าอะไรคืออะไรเราจะใส่อะไรก็ได้หมายถึงว่าใส่แล้วมันลงตัวให้มันดูดีให้มันดูความเหมาะเนี่ยใช่เบิ้คนอื่นเขียนนกก็ต้องจะต้องเป็นนกนกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ผมไม่ได้ทำเองเนี่ยนี่คนงานที่นี่เป็นคนทำคนงานของช่างไม้อ่ะเขาจะทำให้เพราะทำอย่างไรก็ได้แล้วผมมาลงสีคือเขาลงสีด้วยแล้วผมมาแต่งใหม่นิดหน่อยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เศษไม้กองขยะเขาทิ้งไม่น่าดูเลยโดนสะดุดหกล้มแต่พอมาทำเป็นนี้แล้วมันสะดุดตาสะดุดใจนะสะดุดความคิดครับทำให้ถึงนิพพานถึงโลกุตระถึงสัมมาทิฏฐิให้คนมีสัมมาทิฏฐินะจนวิมุตติได้พวกนี้ไม่ใช่ธรรมดานี่คือศิลปะนี่ก็ผลงานที่ทำให้ก็ทั้งหมดมาเลยแต่เราเป็นคนดูแลที่จะบางอันเรานกนะเราก็ปิดทองด้วยให้มันแพร่ายขึ้นไปนิดหน่อยไหมก็แปลกนะเอาไปตกแต่งที่ไหนมีคนมาขอแล้วไม่มีคนมาขอซื้อขออะไรหลายคนผมยังไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายแล้วเราก็ไม่ได้ว่ามานั่งทำขายเพื่อจะหาเงินหาทองแต่ถ้าจำเป็นจริงเพื่อช่วยหมู่กลุ่มเราก็ต้องทำอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมเราใส่รูปอะไรก็ได้ผู้หญิงผู้หญิงสาวสมัยใหม่หน้าตาอย่างนี้ไปเอามาจากไหนเอาแล้วอาจารย์วาดเองก็แบบนี้วาดเองนี่ที่ผมว่านะเห็นไหมก็ใส่เรามาใส่มันก็สวยแล้วใช่ไหม